ลำดับที่9ผู้คายโลกามิตรพระพุทธภาษิตสันตกาโยสันตวาโจสันตมโนสุสมาหิโตวันตะโลกามิโซภิกขุอุปสันโตติวุจจติแปลความว่าภิกษุผู้มีกายสงบวาจาสงบใจสงบมีใจตั้งมั่นด้วยดีมีโลกามิตรอันคายแล้วเราเรียกว่าเป็นผู้สงบระงับอธิบายความผู้มีกายสงบคือเว้นจากทุจริตทางกายประพฤติอยู่ในสุจริตทางกายมีวาจาสงบคือเว้นจากทุจริตทางวาจาประพฤติอยู่ในสุจริตทางวาจามีใจสงบคือเว้นจากทุจริตทางใจประพฤติอยู่ในสุจริตทางใจมีใจมั่นคงคือใจมีสมาธิต่างโดยอุปจาระและอัปปนาข้อว่ามีโลกามิตรอันคายแล้วพึงทราบโลกามิตรก่อนโลกามิตรแปลว่าเหยื่อของโลกนังเล็บโลกบวกอามิตรเครื่องล่อของโลกโดยชื่อหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาเป็นที่รัดรึงใจยั่วยวนใจให้หลงติดอยู่เพราะติดเหยื่อของโลกคือรูปเป็นต้นนี้เองสัตว์ทั้งหลายจึงหมกมุ่นวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่พ้นไปจากทุกข์ภิกษุผู้สงบกายวาจาใจมีใจตั้งมั่นคลายโลกามิตรเสียได้นี้แลพระศาสดาตรัสว่าเป็นผู้เข้าไปสงบระงับพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระสันตกายมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระสันตกายพระสันตกายแปลว่าผู้มีกายสงบท่านผู้นี้ไม่มีการขนองมือขนองเท้าเลยเว้นจากการบิดกายเป็นผู้มีอัตภาพสงบจริงๆได้ยินว่าพระเถระนั้นมาจากกำเนิดราชสีก็ธรรมดาราชสีเมื่อนอนย่อมวางเท้าและหางไว้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อตื่นก็สำรวจดูเท้าและหางของตนถ้าเห็นว่าเคลื่อนที่ไปก็จะรู้สึกเสียใจว่านอนไม่เรียบร้อยไม่สมแก่ชาติโคตรของตนดังนี้แล้วจะลงโทษตัวเองโดยนอนอดอาหารไปอีก7 วันเมื่อครบ7 วันแล้วลุกขึ้นเห็นอวัยวะทุกส่วนเรียบร้อยปกติมันก็จะยินดีว่าการกระทำของเราเหมาะสมแก่ชาติโคตรของเราดังนี้แล้วออกจากถ้ำที่อาศัยบิดกายชำเลืองดูทิศทั้งหลายบรรลือสีหน้า3 ครั้งแล้วหลีกไปหากินภิกษุทั้งหลายเห็นความประพฤติอันเรียบร้อยของพระสันตกายนั้นแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าภิกษุผู้มีปกติเรียบร้อยเช่นนี้พวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยการขนองมือขนองเท้าและการบิดกายก็ไม่ได้มีแก่พระสันตกายนั้นพระศาสดาตรัสว่าธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สงบทวารทั้งหลายมีกายยทวารเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสันตกาโยสันตวาโจเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระสันตกายได้บรรลุพระอรหัตผล